สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาก็จะพามาเข้าครัวอีกแล้วนะคะดาก็จะมาทำกับข้าวใส่อ่อให้แฟนค่ะอาทิตย์นี้ดาก็จะมีทำราดหน้านะคะไก่สเต๊ะเป็นอาหารฝรั่งอีกอย่างหนึ่งนะคะชื่อว่าชิลินะคะการทำกับข้าวนะคะก็คืองานประจำของดาไปเลยค่ะนอกจากทำงานนอกบ้านแล้วนะคะก็ยังมาทำงานในบ้านอีกค่ะดาก็เลยนึกถึงตอนเด็กๆนะคะตอนที่ดาเป็นเด็กนะคะตอนนั้นดาไม่รู้เลยว่าจะต้องเรียนอะไรแต่ว่าเหมือนกับจะพระจะผัวค่ะก็เลยได้มาเรียนค้ากรรมซึ่งตอนนี้นะคะดาคิดว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากที่ดาเรียนทางนี้นะคะการเรียนค้ากรรมนะคะดาเรียนในสายอาชีพก็คือต้องเรียนกับวิทยาลัยอาชีวะนะคะค่าเทอมก็ไม่มากอาจจะมีค่าวัตถุดิบบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายนะคะซึ่งตอนนั้นบ้านดาก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะคะดาเลือกเรียนตรงนี้ก็คือเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและอีกอย่างหนึ่งดาคิดว่ามันน่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้คือตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าเรียนค้ากรรมแล้วจะไปทำงานอะไรหลักๆของวิชาค้ากรรมนะคะเมื่อเราเข้ามาเรียนนะคะเราก็จะได้เรียนทั้งวิชาอาหารมีทั้งผ้าแล้วก็พวกจัดดอกไม้พวกปากการเรือนส่วนดาเนี่ยดาเลือกเรียนวิชาเอกนะคะก็คือผ้าการเรียนอาหารก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะที่ดานำมาต่อยอดที่จะเอามาทำอาหารในปัจจุบันนี้มันทำให้ดาเข้าใจง่ายขึ้นนะคะคือดาแค่ดู YouTube และดาสามารถเอามาดัดแปลงและทำให้เข้ากับจริตของเรานะคะยิ่งดามาอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะคะเรื่องการทำอาหารหรือการหรืองานผ้าที่ดาเรียนมาก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะคะดาสามารถใช้ในการที่จะเอามาปรับแต่งทรงของเสื้อผ้าที่อาจจะคับหรือหลวมเกินไปหรือเปลี่ยนทรงกางเกงตัดปลายขาเปลี่ยนซิปซึ่งของพวกนี้นะคะที่นี่นะคะหาจ้างลำบากมากเลยค่ะแต่เมื่อเราทำเป็นเนี่ยเราสามารถทำเองและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ด้วยค่ะกลับมาเข้าเรื่องนะคะอันนี้ก็คือเมนูแรกนะคะดาก็จะเริ่มทำราดหน้าก่อนค่ะราดหน้าของดาเนี่ยก็จะใส่แค่เห็ดผักนะคะและหมูดาจะผัดเส้นหมี่ใส่ไปให้แฟนดาด้วยนะคะแต่ดาจะผัดแค่เล็กน้อยนะคะดาลืมถ่ายวิดีโอไว้นะคะตอนที่ดาผัดเส้นหมี่ก็เลยไม่ได้เห็นนะคะราดหน้าเนี่ยดาทำขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าดาจะตักไปให้เพื่อนที่ทำงานทานด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนดาเวลาเขาทำกับข้าวหรือมีอะไรเขาก็จะเอามาฝากดาด้วยส่วนเมนูที่สองเนี่ยนะคะดาก็จะมาเริ่มทำนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารฝรั่งนะคะเขาเรียกว่าชิลินะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูแรกนะคะที่ดามาถึงอเมริกานะคะแล้วก็แฟนดาทำให้กินนะคะตอนนั้นที่ดากินนะคะดาบอกเลยว่าดากินไม่ได้เลยค่ะดาก็ฝืนกินไปนะคะเพราะว่าเกรงใจแฟนเขาอุตส่าห์ทำให้กินนะคะก็คือว่าเราไม่ชินกับรสชาติแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศบางอย่างซึ่งดารู้สึกว่าดาไม่ชอบมันเลยแต่ตอนนี้นะคะสบายๆค่ะดารู้สึกว่าเออกินได้แล้วแล้วก็ตอนนั้นดาคิดว่าแฟนดาทำไม่อร่อยด้วยเขาเป็นผู้ชายเขาไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรยังไงเท่าไหร่พอดาได้กินฝีมือเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ดาไปกินฝีมือที่เพื่อนๆที่ทำงานทำมานะคะดาก็พอจะรู้แล้วว่ารสชาติจริงๆมันประมาณไหนนะคะแล้วดาก็เลยเอามาทำเองแล้วก็มาปรับปรุงรสชาติเล็กน้อยเพื่อให้ถูกจริตของปากของดาเองนะคะแล้วก็ดาให้แฟนชิมแฟนดาก็เลยบอกว่าอร่อยมากอร่อยกว่าที่เขาเคยทำอีกดาก็ดีใจนะคะที่ได้ยินคำนั้นทุกครั้งที่ดาทำกับข้าวให้แฟนดานะคะแฟนดาเขาก็จะชมว่าอร่อยแล้วก็ขอบคุณเสมอนะคะที่ดาทำกับข้าวให้เขาทานนะคะเขาสิ่งที่เขาพูดออกมามันเหมือนกับว่าภารกิจเนี้ยมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราเป็นคนเสียสละทำแล้วก็ให้เขาทานเป็นประจำเราทั้งเหนื่อยทั้งงานนอกบ้านแล้วก็งานในบ้านมันทำให้ดาเนี่ยมีความรู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่เขารับรู้ว่าเราตั้งใจแล้วก็เราเหนื่อยดาก็จะพูดติดตลกกับแฟนดาว่าถ้าเธอพูดอย่างนี้ไปตลอดนะเธอก็จะได้มีอาหารที่อร่อยอร่อยทานแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยเมนูสุดท้ายก็คือไก่สเต๊ะดูไว้เป็นไอเดียนะคะเผื่อใครนึกอะไรไม่ออกก็จะได้เอาไปทำตามกันนะคะ